สวัสดีค่ะดิฉันจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชารีจังหารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้รักธรรมค่ะรายการของเราจะสนทนาธรรมะซึ่งคุณสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะครับผมแม็กซ์วิรัตศรีมีนะครับพบกับรายการรู้รักธรรมของเราได้ทุกวันนะครับโดยถ่ายทอดออนแอร์สดนะครับเวลาตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย3โมงแล้วก็รีรันเวลา6โมงเช้าถึง7โมงเช้าทุกวันตามกล่องรับสัญญาณต่างๆดังนี้ครับ PSI กด102นะครับ GMMZ กด205 Big 4ประกอบด้วย IdeaZ InfoZ ThaiZ RealTech กด75 DynaZ และ IPM กด136นอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางเพิ่มเติมดังนี้นะครับเจริญเคเบิลทีวีด้วยระบบอนาล็อกนะครับท่านที่ชมด้วยระบบอนาล็อกกดที่26แล้วก็ระบบดิจิตอลกดที่515แล้วก็ YouTube นะครับพิมพ์ไปที่ช่อง6 Facebook พิมพ์ไปที่ช่อง6เช่นกันนะครับยกทับความสุขสนุกที่ช่อง6ครับเอาละค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยนะคะหลินจือถังเช่าค่ะใครอยากดูแลรักษาสุขภาพเสริมสร้างสุขภาพของคุณให้แข็งแรงค่ะสามารถสั่งสินค้าได้เลยนะคะที่เบอร์020214444 020214444นะคะบอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะสนทนาธรรมะกันในเรื่องพรหมวิหาร4ค่ะวันนี้เรามีกูรูผู้รู้เป็นใครคะคุณแม่ขาครับไปพบกับกูรูของเราเลยครับอาจารย์เปียกอาจารย์สุทธิพจน์จิรพัฒน์โชติมณีครับสวัสดีครับอาจารย์เปียกอาจารย์เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนนะคะคงได้เรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วพรหมวิหาร4แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เปียกมาเจาะลึกว่าพรหมวิหาร4เนี่ยมันแยกออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์เปียกขาเป็นไงครับอาจารย์คำว่าพรหมวิหารคำว่าพรหมวิหารวิหารก็คือที่อยู่ไหมที่ตั้งก็คือที่อยู่ที่ตั้งของพรหมนะพรหมวิหาร4เพราะนั้นเนี่ยเพราะพรหมเนี่ยท่านมีความเป็นจิตใจในความของพระพรหมก็คือมีจิตใจที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือจิตของท่านน่ะเป็นจิตที่ประเสริฐจิตที่บริสุทธิ์นะมีทั้งบริสุทธิ์ที่คุณอย่างที่เคยเล่าให้ฟังตอนที่แล้วบริสุทธิ์ที่คุณก็คือจิตใจที่สะอาดนะครับแล้วก็ปัญญาที่คุณก็คือจิตใจที่สว่างแล้วก็สันติที่คุณคือจิตใจที่สงบสามสอเสือสามตัวที่เล่าไปให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเสือสามตัวก็คือตัวที่หนึ่งก็คือสะอาดสว่างสงบอันนี้ก็คือจิตของพรหมจิตของพรหมเหมือนกันก็คือจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอรวมแล้วก็คือพรหมวิหาร4เพราะนั้นใครคนที่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือท่านผู้ชมรายการรู้รักธรรมที่มาปฏิบัติธรรมหรือฟังเรามาชมเรามานานๆเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่เป็นพรหมวิหาร4คือจิตใจที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยสำคัญนะครับท่านผู้ชมการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันถ้าคุณไม่มีเมตตาคุณไม่มีความกรุณาไม่มีความมุทิตารู้เบกขาต่อเพื่อนสรรพสัตว์ด้วยกันไม่ว่าตัวเราเองก็ดีบางคนทำร้ายตัวเองก็มีเนาะดื่มเหล้าเที่ยวใช้ชีวิตสัมเภาเทเมาใช้ชีวิตเสพเทมทำร้ายตัวเองไปเรื่อยๆเสพของมึนเมาก็ไปทำร้ายร่างกายเนาะหรือไม่ดูแลตัวเองให้ดีนั่นก็มันถือว่าไม่มีเมตตากรุณากับตัวเองเหมือนกันนะมีกับตัวเองเสร็จก็ต้องไปมีกับสิ่งรอบด้านกับธรรมชาติด้วยกับผู้อื่นด้วยเหมือนกันเราต้องมีพรหมวิหาร4นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าฉันเดินหน้าปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่เอาแล้ว ไม่รักไม่เมตตาไม่อะไรใครไม่เอาใครหรือว่าเป็นคนบางคนปฏิบัติไปมากๆรัดสันโดษไปเลยอะไรมากระทบปุ๊บมันเกิดความรำคาญหงุดหงิด อย่างเช่นคนที่ชอบนั่งสมถะเนี่ยนั่งสมาธิธรรมะนะครับท่านผู้ชมก็พอเขานั่งไปเขาจะติดสุข อยู่กับความสงบนั่งไปพูดโทไปเรื่อยเรื่อยมันเงียบแล้วมันสงบมีความสุขพอรักสันโดษมากๆก็เป็นอันตรายเหมือนกันบางทีอะไรมากระทบผัสสะมากระทบนิดๆหน่อยๆก็เกิดความรำคาญหงุดหงิดก็มีนั่งจะเอาความสุขโดยถ่ายเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมถะเพราะนั้นการนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมีเป็นลำดับพอสมาธิพอจิตรวมเป็นหนึ่งปุ๊บมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาก็
เข้าไปในหมวดวิปัสสนาการเกิดปัญญาไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งใดๆนะมันเกิดจากการที่รู้ด้วยคือปัจจตังรู้โดยเฉพาะตนรู้ด้วยตนเองพอนั่งๆไปแล้วมันปัญญามันเกิดมันอยู่ในอาการที่จิตมันสงบไงพอสงบปุ๊บจิตมันสะอาดจิตมันสว่างจิตมันสงบใช่ไหมสะอาดสว่างสงบจิต3ตัวนี้มันจับกระแสตรงนี้ปุ๊บปัญญามันไม่มีอะไรแล้วมันว่างมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาต้องเข้าไปโหมดวิปัสสนาก็พิจารณาเรื่องความตายเป็นของเที่ยงนะทุกสรรพสิ่งเป็นของไม่เที่ยงย่อมมีพัดพรากมีพบมีพัดพรากมีจากมีล้มหายตายจากอะไรเงี้ยหรือว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเกิดปัญญาพิจารณาใบไม้ใบหนึ่งก็ได้ธรรมะขึ้นมาแล้วบางทีเกิดปัญญาเห็นใบไม้ใบหนึ่งในสมาธิก็มันไปเขียวๆอยู่นะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเหี่ยวแห้งก็ร่วงลงดินก็เกิดปัญญานะก็เกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอย่างเงี้ยเขาเรียกเกิดปัญญาหรือพิจารณาไปเรื่อยๆโอ้โหร่างกายนี้ไม่ได้สวยงามอะไรเลยเนาะถ้าไม่มีหนังหุ้มก็ข้างในก็มีแต่อสุภะนะครับมีตะกร้ามเนื้อมีกระดูก206ท่อนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงกระดูก206ท่อนรู้ด้วยปัญญาครับมีเส้นเอ็น 76,000 เส้นที่เราเห็นรูปที่เขาโฆษณาไอ้ดินจือถังเช่าเนี่ยนะที่เป็นเส้นเอ็นคล้ายๆลากใสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเส้นๆ 76,000 เส้นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ792มัดท่านรู้หมดเลยพิจารณาสุภะมีปอดมีตับมีม้ามมีไตมีอะไรมีน้ำมูกมีเสมหะมีโอ้โหมีน้ำมูดน้ำเหลืองน้ำหนองท่านพิจารณาพอเข้าไปเกิดปัญญาตรงนี้มันเห็นนั่นแหละเขาเรียกว่ากรรมฐานพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานก็เกิดบุญแต่ทุกอย่างพวกนี้แรงบุญที่จะหนุนนำส่งด้วยต้องมีพรหมวิหาร4หนึ่งก็คือเมตตานะครับเมตตาเมตตาที่เป็นยังไงครับแปลว่าความรักความรักความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนสรรพสัตว์ด้วยกันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวเราลูกเมียเราอย่างเดียวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ในสังคมแบ่งปันให้ทั่วแบ่งปันความมีความเมตตาสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กุ้งหอยปูปลาค่ะอย่างวันก่อนไปปฏิบัติธรรมครับปฏิบัติธรรมเมื่อวันเสาร์นะไปนั่งปริวาสที่นี่ก็อาจารย์วิเชียรขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วิเชียรเกิดอยู่ท่านก็มีจิตพรหมวิหาร4นะครับสร้างอโลคยา5ตรงพระราม5เนี่ย60กว่าล้านโอ้โหรักษาคนไป 380,000 กว่าคนรักษาฟรีนะครับรักษาฟรีรักษาทางจิตแล้วก็ให้ยาไปทานด้วยสอนธรรมะรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นครับไม่เก็บตังค์ค่ะโอ้ไม่เก็บตังค์เป็นธรรมทานเลยใช่ค่ะเป็นธรรมทานเมตตาสรรพสัตว์มากเราก็ไปแล้วก็บอกเพื่อนเห็นมดแดงมาเกาะปั๊บแล้วก็บอกว่าป้าหามดแดงเกาะแกปัดเลยนะแกปัดปุ๊บแล้วคุยกับเราต่อคือไม่สนใจเราก็ตกใจเออคืออย่างเราเนี่ยไม่ได้มาเอามาพูดแล้วก็ยกตนอะไรนะเราฝึกจิตเมตตาต่อสัตว์เนี่ยเราเห็นเนี่ยเรากลัวมันกัดหรืออะไรก็ค่อยๆเป่ามันนิดเดียวมันก็หลุดไปแล้วไปปัดมันแรงๆขาแข้งมันหักมันตูดมันก็หลุดบ้างอะไรบ้างไหมเพราะว่าพวกนี้สัตว์เล็กๆตัวนิดเดียวเองเนี่ยมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ด้วยค่ะนะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ดูในรูปเห็นไหมฮะช้างเนี่ยเจอพระพุทธเจ้านี่ก้มกราบด้วยสัมผัสด้วยจิตเมตตาครับรูปนี้น่าจะเป็นช้างนาลาคิลิงที่พระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูกรอกเหล้าร่วมกับพระเจ้าเทวทัตกรอกเหล้าให้เมาอะไรครับให้เมาให้ขาดสติเมาแล้วก็ปล่อยให้มาทำร้ายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้สัมผัสพระสุรเสียงช้างเนี่ยพอดีแม่อุ้มลูกมาเห็นช้างตกใจวางลูกเลยวิ่งหนีหนีเลย ช้างก็จะไปทำร้ายเด็กน้อยพระเจ้าบอกนาราคีริงเธอจงมาหาตถาคตเธอได้ยินพระสุรเสียงเนี่ยสยบเลยนะด้วยความเมตตาแค่พระสุรเสียงก้มหมอบมาเห็นไหมตามรูปนั้นเลยคานมาเลยขนาดเมานี่หายเมาเลยนะด้วยพระบารมีความเมตตาของพระพุทธองค์เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็หนึ่งในพรหมวิหาร4 2ก็คือกรุณาแปลว่าความสงสารความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์ตรงนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็โอ้โหท่านแค่กรุณานะตั้งแต่เป็นสุเมธดาบสเห็นไหมฟังธรรมจากองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่4
พระองค์ที่4หมายถึงว่ารวมทั้งหมด28พระองค์องค์ปัจจุบันนี่คือองค์ที่28ครับแต่ถ้าพัทรกัปนี้มี5พระองค์ค่ะรวมองค์ปัจจุบันคือองค์ที่4ครับในพัทรกัปนี้แต่ในหลายๆ หลายล้านปีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรีบังกรองค์ที่4ค่ะองค์สุเมธดาบสเนี่ยเป็นองค์ปัจจุบันนี้ในยุคนั้นเป็นสุเมธดาบสครับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยบารมีของท่านที่ฟังธรรมแค่นิดเดียวสั้นๆก็สำเร็จแล้วสำเร็จนิพพานแล้วครับแต่ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาอยากจะพาเวนัยสัตว์ข้ามพ้นวัฏฏะสงสา รข้ามพ้นกองทุกข์บำเพ็ญเพียรมาอีก4อสงไขยกับอีก 100,000 กับไปถามครูบาอาจารย์มาแล้วไปถามท่านอาจารย์มา 100,000 กับเราประเมินไม่ได้ท่านก็ท่านองค์ท่านอาจารย์ผมก็เก่งนะก็คูณไปเท่าไหร่นะ 174,000 ปี174,000แล้วก็คูณแสนเข้าไปคูณแสนอีกคูณแสนเข้าไปก็เท่ากับ1กลับโอ้โหนะครับ100,000กับ4อสงไขยนี่ยังไม่ได้คำตอบนะยังไม่ได้คำตอบ4อสงไขยนี่ยาวกว่า100,000กับนะค่ะสุเมธดาบสบำเพ็ญเพียรมาด้วยความกรุณาครับ4อสงไขยกับอีก100,000กับเพื่อมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพาเวนยสัตว์ข้ามพ้นกองทุกข์เนี่ยความกรุณาปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ด้วยความปรารถนาดีนะครับบำเพ็ญเพียรมาอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยข้อที่3กับข้อที่4ในเบรกต่อไปแล้วกันนะในข้อมุทิตากับอุเบกขาต่อได้ค่ะเรารู้ในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าพรหมวิหาร4เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาคุยกันต่อในเบรกหน้านะคะแต่ช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยนะคะหลินจือถังเช่าค่ะใครอยากดูแลรักษาสุขภาพปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์020214444020214444บอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมค่ะเดี๋ยวระเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมค่ะสักครู่เดียวครับฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นวีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 Line ID @toner360 Facebook CEO Toner ระเบิดฝ้ากระจุย360
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมากับรายการรู้ลักธรรมนะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดยหลินจือถังเช่าค่ะใครอยากดูแลรักษาสุขภาพนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราทำงานทุกวัน365วันนะคะก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะคะคือแบบว่าทำงานมา40ปี50ปีนะคะอะไรต่างๆรถยนต์มีอะไรเปลี่ยนนะคะแต่ร่างกายของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะวันนี้เราต้องเสริมสร้างสุขภาพของเราด้วยหลินจือถังเช่าค่ะและวันนี้นะคะคนที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลินจือถังเช่านะคะก็คือพี่แม็กของเรานี่เองค่ะครับขอบคุณครับคุณจุ๊แจงครับครับท่านผู้ชมครับก็ทุกวันเนี่ยเราก็คุยในเรื่องของสรรพคุณของต่างๆเช่านะครับก็คือถังเช่าตัวนี้ต่างๆเช่าเนี่ยเป็นชื่อของหญ้าหนอนตัวนี้แต่ที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือหลินจือถังเช่าก็คือเป็นตัวเดียวกันแหละครับคือทำความเข้าใจคือหลินจือถังเช่าเป็นชื่อสินค้าในกองแต่ว่าสารสกัดอะก็คือถังเช่าที่เราคุยกันแต่เราใส่หลินจือเข้าไปเพื่อพลัสให้ยิ่งมีคุณภาพและสรรพคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือเจ้าหนอนผีเสื้อค้างคาวเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นหญ้าหนอนเทวดาเนี่ยเขาไปกินไอ้สเปอร์นะสปอร์ของเจ้าหลินจือเนี่ยของเห็ดหลินจือตัวนี้แหละเราเห็ดหลินจือก็ไปกินภายในของหนอนกินเราเหรอเราก็กินก็เกิดเป็นประสิทธิภาพที่มีคุณภาพคือทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการอาศัยแบบปรสิตก็คือเหมือนกับชีวิตหนึ่งไปอาศัยชีวิตหนึ่งอยู่นี่ไอ้เจ้าสปอร์ของเห็ดลิ้นจือที่อยู่ในไปทำลายเจ้าหนอนเนี่ยครับก็อยากได้รับแสงก็เลยโผล่ออกมาทางปากแหวกปากนอนโผล่ออกมาอีก2เซนเพื่อมารับแสงพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็คือเป็นหลินจือแหละนะฮะหลินจือเขาแต่ส่วนมากเขาเรียกตังถังเช่าทีนี้คำมันเป็นคำสากลนะครับท่านผู้ชมคำนี้เช่นเราจะไปจดคำว่าสับปะรดเขาก็ไม่ให้หรอกสับปะรดใครก็สามารถเอามาพูดได้ว่าสับปะรดถ้าเราไปจดเป็นชื่อของเราเลยทั้งโลกก็ใช้คำว่าสับปะรดไม่ได้หรือใช้พายแอปเปิลไม่ได้นะเหมือนกันฮะหลินจือถังเช่าก็เป็นคำถังเช่าตังถังเช่าเป็นคำสากลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขอชื่อหรือจดผ่านอย.ผ่านการอนุญาตต่างๆทางราชการเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปเอาชื่อที่เป็นสากลไปล็อกเป็นชื่อของเราไม่ได้แล้วก็ไม่ซ้ำใครเราก็เลยต้องจดเป็นหลินจือถังเช่าแต่สารสกัดข้างในก็เป็นตังถังเช่านั่นแหละตังถังเช่านั่นแหละทีนี้เราก็ติดปากกันมาพิธีกรช่องอื่นก็เดี๋ยวก็ต้องเรียนให้เขาพูดให้เข้าใจว่านี่เนื่องจากต้องขอบคุณลูกค้าเราท่านหนึ่งนะคุณอัธพงศ์คุณอัธพงศ์อยู่พะเยาใช่ไหมครับอยู่พะเยาเป็นแบบสังเกตมากเลยโทรบอกเอ๊ะคือดูรายการจากอาจารย์เปี๊ยกแล้วแบบชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการในเรื่องของธรรมะหลายๆเรื่องที่ท่านไม่รู้เนี่ยชอบฟังครับเป็นแฟนประจำเลยฟังทุกวันก็เลยสั่งตัวนี้เราไปก็บอกเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันทำไมข้างกล่องเขียนว่าหลินจืออะไรเงี้ยหลินจือถังเช่านี่ที่พะเยาเราก็มีครูบาอาจารย์อยู่นะที่อำเภอภูกำยาววัดป่าห้วยดอกอูนเราไปสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่นั่นเจดีย์ยอดทองคำที่วัดป่าห้วยดอกอูนอำเภอภูกำยาวแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวรสมัยที่สมเด็จพระสังฆราชท่านยังอยู่นะไปอัญเชิญไปบรรจุแล้วก็มีแม่ชีแก้วอัญเชิญจากอินเดียมาอีกวันนั้นบรรจุหลายที่เลยบรรจุแต่พระบรมสารีริกธาตุหลายๆที่เข้าไปที่วัดป่าห้วยดอกอูนอำเภอภูกำยาวพะเยานี่แหละครับตำบลห้วยแก้วนะตำบลห้วยแก้ว คุณอะไรนะคุณอัตพงศ์คุณอัตพงศ์เชิญน้องเชิญไปแวะกราบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดนี้ด้วยนะครับใกล้ๆกันเราก็ไปบ่อยใช่คุณจุ๊บแจงคืออาจารย์เปี๊ยกเนี่ยนอกจากจะสายบุญทำบุญทำทานแล้วนะก็วันนี้ก็มาจัดรายการก็คุยเรื่องธรรมะก็คือจะบอกว่าคนดีมักจะนำสิ่งที่ดีมาสู่ท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์เปี๊ยกก็การันตีว่าลินจือถังเช่าของเราอะเราเรื่องของคุณภาพนี่เราเอาตัวนี้มาทำเพราะเห็นว่าทางบริษัทเขาไม่ได้ทำเป็นการค้าเขาทำเพื่อเจตนารมณ์ของเขาคือช่วยคนช่วยคนขายในราคาต้นทุนแล้วบางทีก็ขายในราคาที่เฉือนเนื้อเลยเพื่อสร้างเพื่อช่วยคนอย่างคุณทิพย์เนี่ยก็เอาไปร้อยกระปุกก็ได้ราคาพิเศษเพราะแกไปแจกพระไปแจกญาติธรรมที่วัดอะไรต้องคลอง11เนี่ยนะก็ยอมบริจาคร่วมอนุโมทนากับคนปฏิบัติธรรมไปด้วยไปเรียนธรรมะไปศึกษาธรรมะไปนั่งสมาธิวิปัสสนาปวดแข้งปวดเข่าก็ดีถ้าบางคนสุขภาพไม่ดีอดแอดเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทานไอ้เจ้าหลินจือถังเช่าไปก็จะได้มีกำลังในการปฏิบัติธรรมกำลังในการประหัตประหารสู้กับกิเลสสมานมันใช่ไหมครับเราก็ได้บุญไปด้วย
นะครับโปรเป็นยังไงครับคุณจุ๊บแจงค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะหลินจือถังเช่านะคะปกติ1กระปุกนะคะ 12,000 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกนะคะปกติ 24,000 บาทลดเหลือ 5,900 บาทและยังไม่พอค่ะยังแถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์สนใจนะคะรีบสั่งซื้อสินค้าได้เลย020214444020214444บอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมค่ะช่วยเสริมสร้างสุขภาพง่ายๆค่ะ2เม็ดก่อนนอนก่อนนอนก็รับประทานไปเลยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะคะเบาหวานความดันแคลอสเตอรอลสูงโรคหัวใจมะเร็งนะคะข้อเข่าเสื่อมวัยทองหรือว่าบำรุงนะคะผมของเราให้ดกดำด้วยฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสุขภาพเป็นนักกีฬาก็ซื้อไปให้ลูกหลานทานเลยครับนักกีฬาจีนนี่ได้ทำลายสถิติหมดปี1993เนี่ยทานตังถังเช่าไปนี่ทำลายสถิติหมดชนะหมด วิ่งก็ชนะทำอะไรก็ชนะหมดเลยจนเขานึกว่าโดบกันมีลูกมีหลานเป็นนักกีฬาก็แต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใกล้ๆสอบนะทานเลยเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีสุขภาพเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตังถังเช่าเนี่ยจะทานเฉพาะราชาหรือจักรพรรดิคนมีสตังค์เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้นะคะประชาชนทั่วไปสามารถจับต้องได้ในราคาที่เรียกได้ว่านะคะดูแลสุขภาพกันง่ายๆต้องดูอย่าไปเสียค่าโรงพยาบาลคือคนอื่นเนี่ยเขาทานเนี่ยเขาทานเขาก็บอกไม่มีกำลังซื้อทีนี้เดี๋ยวนี้ก็มีที่เขาผลิตจากห้องแลบใช่นะครับผลิตจากห้องแลบมาเลยที่วิจัยกันมาเลยก็ออกมาคุณภาพก็ดีเลยแต่เราไม่รู้ว่าดีขนาดที่มันมาจากต้นตำรับจากธรรมชาติจากเทือกเขาทิเบตหรือเปล่านะครับก็ราคาก็โอเคพอจับต้องได้ไงฮะเขาฝากไปซื้อทางเมืองจีนก็ต้อง 25,000 ต่อกระปุกต่อ1กระปุกนะคะ30เม็ดเนี่ยเราที่50เม็ดแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสั่งจากเทือกเขาทิเบตมาเลยต้นตำรับเลยจากธรรมชาติเลยบรรจุ50เม็ดนะครับมาขายราคาเนี่ยในโปรโมชั่นที่คุณทุบแจงเรียนไปเนี่ยพอกับที่เขาวิจัยเลยครับแต่เราทำเพื่อทำบุญใช่แล้วก็ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็บอกเอ๊ะฉันยังไม่เจ็บป่วยเลยฉันยังไม่ทานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองว่ายังไม่ป่วยก็ยังไม่รักษาแต่รู้ไหมว่าหลินจือถังชาตัวนี้เนี่ยคือพอคุณไม่ป่วยคุณทานเข้าไปเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเขาเรียกว่าปรับสมดุลของร่างกายดูแลไออวัยวะต่างๆให้มันแข็งแรงดังนั้นก็คือแทนที่คุณจะป่วยคุณก็จะไม่ป่วยเลยดังนั้นคือต้องทานก่อนเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเราป่วยเนี่ยบางครั้งก็มีเจ้ากรรมนายเวรมาตามใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเราจะต้องบอกว่ายังไงอาจารย์ยังไงอาจารย์อยากรู้อาจารย์เพราะว่าอันนี้เราอยากรู้จริงจริงจุ๊บแจงนี่ทวงผมช่วงเด็กเราอยากให้เล่าให้ฟังก็คือเราคุยกันเรื่องผมวิหารสี่ยังค้างไว้อีกสองหัวข้อข้อที่สามมุทิตาอุเบกขาเดี๋ยวไว้เบรกสามเล่าให้ฟังตอนนี้เอาโอเคเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยบอกถ้าจะเล่าให้คุณจุ๊บแจงกับคุณวิรัติฟังเนี่ยสองคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ความรู้ทั่วไปสิเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์พอดีไปปฏิบัติธรรมมานะครับที่อโรคยาพระราม5ท่านอาจารย์วิเชียรเกตอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่เป็นถือพรหมวิหาร4เลยให้อย่างเดียวรักษาคน 300,000 กว่าคนนะครับแล้วก็สอนธรรมะมาหลายปีแล้วสร้างอโลคยาเนี่ย60กว่าล้านสอนปีหมดอโลคยานี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมปฏิบัติธรรมเหมือนรีสอร์ทเลยเข้าไปสงบเลยแล้วก็เมื่อวันเสาร์ก็ไปอยู่ปริวาสกรรมมายันเช้ากันปฏิบัติกันอะไรกันแล้วท่านก็มีอภิญญาท่านเป็นอะไรนะถ้าเป็นจิตเนี่ยเขาเรียกทางจิตเนี่ยท่านเป็นอันดับ8ของโลกนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาอาจารย์คนนี้เก่งมากแล้วก็เป็นจิตใจเป็นดุจพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เป็นผู้ที่มีพรหมวิหาร4ที่ให้ท่านก็เล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยบางทีมันติดกันอยู่นิดเดียวเองบางทีบางคนก็ให้ไม่ถูกบางคนไปทำสังฆทานนั่งรถไปเจอสัมภเวสีนั่งกัดรองเท้าแก๊กอีกคนกัดล่มท่านก็เล่าแบบสนุกเฮฮาแกล้งโง่สอนธรรมะกันตอนตี1ตี2ตี3เงี้ยเลิกงานดึกๆก็ไปถามเอ้าทำไมนั่งแทะรองเท้าก็ญาติทำบุญมาให้อย่างเงี้ยญาติสังฆทานมาให้มีรองเท้ามีรองเท้าแตะท่านก็ไปซื้อของเซเว่นให้มันกินบอกอย่างนี้นะท่านก็เล่าแบบก็เล่าแบบไม่ใช่สไตล์อาจารย์เปี๊ยกท่านเล่าแบบขำๆคนกันง่วงด้วยท่านเล่าน่ะเราต้องจับประเด็นดีๆท่านสอนคติไงท่านก็บอกมีคนหนึ่งเป็นลูกเขยนะชาติหนึ่งเนี่ยเป็นข้าราชการพ่อตาก็ยกลูกสาวให้อะไรให้อย่างดีเลยไม่คิดค่าสินสอดไม่อะไรเลยมีวันหนึ่งเจอพ่อตาเล่าสั้นๆรวบๆนะค่ะอยากกินผัดเผ็ดปลาไหลพ่อมาหาผมนะที่อยุธยานะเอ่ยปากไว้แล้วว่ามาหาผมที่อยุธยาผมจะ
หาปลาไหลตัวงามๆเลยตัวใหญ่ๆเลยมาผัดเผ็ดให้พ่อกินผัดเผ็ดจะแซ่บเลยนะทีนี้พอถึงวันใกล้ถึงวันพรุ่งนี้พ่อตาจะมาลูกเขยก็ไปหาปลาไหลล้วงมือเข้าไปในโพรงนึกว่าปลาไหลไปโดนงูเห่ากัดตายอยู่ตรงนั้นกัดตายอยู่ตรงนั้นพอพ่อตามาที่บ้านไอ้ลูกเขยไม่มาไม่ไปไหนแค่ปลาไหลถ้วยเดียวมันยังไม่ให้เรากินโกรธมากตั้งใจจะมากินผัดเผ็ดปลาไหลฝีมือลูกเขยต่อมาเนี่ยพ่อตาเนี่ยก็มีจิตอาฆาตเลยนะหลอกลวงลูกสาวก็ยกให้สมบัติก็ยกให้แค่นี้ทำให้พ่อไม่ได้กูจะจองเวรเป็นทุกชาติเลยครับจากคำพูดที่รับปากพ่อตาว่าจะทำให้กินแล้วไม่ได้ทำก็เลยกลายเป็นเรื่องความอาฆาตในยุคนั้นพอตายไปมีอยู่ครั้งหนึ่งคนแก่ๆเนี่ยคนหนึ่งก็มาเป็นประธานบริษัทใหญ่ๆเลยบริษัทหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามลูกชายพามาอาจารย์ช่วยดูให้ผมหน่อยว่าผมติดกรรมอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้อาจารย์วิเชียนเกตอยู่ก็อ่ะดูมือนะดูมือก็ท่านก็ใช้พลังจิตให้เห็นเห็นว่าเนี่ยเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยแล้วพ่อตาที่ตายไปอาฆาตก็เลยบอกเอาแปะเลื้อกลับไปผัดเผ็ดปลาไหลแล้วพรุ่งนี้ไปทำบุญให้เขาซะก็หลุดกรรมหลุดกรรมบางทีเนี่ยเราไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้เวลาไปเรียนกับท่านก็รู้เจ้ากรรมในเวรแต่ละคนนี่เราติดกรรมไม่ตรงกันหรอกคือที่สำคัญคือติดมาหลายภพหลายชาติใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้เหมือนที่ลูกเขยที่อาจารย์เปียกบอกเนี่ยก็คือติดกรรมเพราะว่าตัวเองเนี่ยตายก่อนที่จะไปทำโดนงูเห่ากัดใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกตาด้วยไม่รู้ไงฮะรับปากเขาว่าจะทำตายไปแล้วทำอาฆาตไว้ตัวเองก็ตายโหต้องข้ามมาถึงชาตินี้คุณชุบแจงหลายชาติเลยผลสุดผัดเผ็ดปลาไหลไปถ้วยเดียวก็หมดกรรมกับพ่อตาคนนี้คือกรรมแต่ละคนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเราไม่รู้เจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยมีตั้งแต่ระดับไหนตั้งแต่พระพุทธเจ้าเราเคยไปล่วงเกินท่านไหมพระปัจเจกก็ดีหรือว่าพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลพรหมเทวดาถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวรใหญ่ๆเงี้ยติดกรรมนะเราก็บางทีเราก็แก้ไม่ถูกทางนะการปฏิบัติการนั่งสมาธิวิปัสสนาก็เกิดปัญญานะบางทีก็อาจจะรู้ได้ถ้าไม่รู้ก็ต้องหมั่นทำทานไงคุณชุบแจงทำทานบ่อยๆบ่อยๆก็อาจจะไปโดนถูกโฉลกกับเจ้ากรรมในเวรทำทานด้วยปลาไหลก็ไปถูกกับพ่อตาคนนี้ทำทานด้วยสิ่งอะไรที่เคยไปเอาเงินเข้ามาบริจาคทรัพย์ทำบุญไปอธิษฐานให้เจ้ากรรมในเวรโอเคเงินส่วนนี้อันนี้ส่งไปให้เจ้ากรรมในเวรก็อาจจะหลุดกรรมกันมันไปถูกปังปังเราไม่รู้เราก็ทำบ่อยๆหมั่นทำทานบ่อยๆทำทานด้วยหลากหลายสไตล์หน่อยแล้วกันทำกฐินมั่งผ้าป่ามั่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องทอดกฐินกันด้วยอานิสงส์นะเพราะใกล้จะออกพรรษาแล้วนี่ใช่ค่ะนะใกล้จะออกพรรษาแล้วพรุ่งนี้ต้องฝากคุณแม็กไปศึกษาเลยอานิสงส์การทอดกฐินเนี่ยได้อานิสงส์มั่งอะไรบ้างพรุ่งนี้คุณแม็กก็จะมาช่วยผมพูดเพราะคุณแม็กเนี่ยเป็นคนบรรยายเรื่องทอดกฐินมาหลายวัดแล้วแกไปทอดกฐินที่ไหนบางทีแม่ชีบ้างพระบ้างก็ให้คุณแม็กเป็นพิธีกรอานิสงส์ของกฐินเป็นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5ในฐานะที่บวชเรียนมาเยอะถือเงินไปทำบุญทอดกฐินได้ต่อยอดมาอีกบานเลยคุณแม็กด้วยพลมคุณแม็กได้อานิสงส์ใหญ่กองบุญใหญ่เนี่ยครับบางทีเราไม่รู้อย่างเคสที่อาแปะคนนี้ที่เล่าให้ฟังที่อาจารย์ท่านบอกให้ไปทำปลาไหลผัดเผ็ดแก้พ่อตาซะเราก็ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายๆอย่างไปมันต้องไปโดนเจ้ากรรมในเวรคนนี้ทำบุญแล้วก็ถ้าเราเป็นคนดีปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาก็แผ่เมตตาทุกวันอย่างอาจารย์เปี๊ยกตื่นมาปุ๊บกราบหมอนนะโมตัสสะนะโมตัสสะ3จบก่อนอันดับแรกจะสวดมนต์พุทธังสรณังพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามินิดหน่อยก็ได้แล้วแผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาเลยนั่งสมาธินิดหน่อยถ้ามีเวลาเอาตรงที่นอนเลยลุกปุ๊บนั่งเลยทำเลยแผ่เมตตาเช้าเย็นก่อนนอนทำบ่อยๆกรรมมันจะได้เบาบางนะครับโอ้ดีมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะกำลังเข้มข้นเลยค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแต่บอกเลยนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะหลินจือถังเช่าค่ะใครอยากดูแลรักษาสุขภาพปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงค่ะสั่งได้เลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกนะคะปกติ 24,000 บาทลดเหลือ 5,900 บาทแล้วยังแถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์สนใจรีบจองสิทธิ์ได้เลย020214444020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะสักครู่เดียวครับ
ปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอนยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากลักจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันแพลวคอลลาเจนโทร020214444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskinเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับรายการรู้รักธรรมนะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดยนะคะหลินจือถังเช่าใครอยากดูแลสุขภาพปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงนะคะรีบเลยค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกปกติ 12,000 บาทลดเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าสั่ง2กระปุกปกติ 24,000 บาทลดเหลือ 5,900 บาทแล้วยังแถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์นะคะสนใจรีบจองสิทธิ์ได้เลยที่020214444 บอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมค่ะเอาละค่ะแล้วในเบรกนี้นะคะเรายังคุยค้างกันอยู่ในเรื่องพรหมวิหาร4ค่ะเมื่อกี้อาจารย์เปียกพูดไปแล้ว2ข้อเหลืออีก3กับ4เหลือข้อ3กับข้อ4ค่ะครับเป็นไงครับอาจารย์ครับข้อแรกเราพูดก็คือเมตตาเมตตาค่ะข้อที่2ก็คือกรุณานะครับมาข้อที่3ก็คือมุทิตามุทิตานี่เป็นยังไงครับอาจารย์มุทิตาก็คือการมีจิตใจที่อ่อนโยนมไม่เจือปนไปด้วยความอิจฉาริษยาผู้ใดเห็นใครได้ดีก็พลอยยินดีไปด้วยเนี่ยเห็นใครทำบุญก็สาธุก็ได้บุญไปด้วยนะเช้าๆขับรถมาเห็นคนตักบาตรไม่ได้จอดรถติดด้วยไม่มีที่จอดรถเห็นอยากจะใส่บาตรกับเขาด้วยปล่อยพวงมาลัยถ้ารถมันติดนะวางโทรศัพท์ที่กำลังแชทไม่เอาไม่ใช่คนรถติดกินโทรศัพท์สาธุไปเลยครับสาธุได้บุญได้เท่ากันจริงเหรอคะไม่รู้เลยคนทำด้วยใจที่บริสุทธิ์อนุโมทนากับเขาเนี่ยกองบุญมันใหญ่ขึ้นกองบุญใหญ่ขึ้นเขาได้บุญเราได้บุญกองบุญเขาก็ใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปแย่งบุญเขาบางคนหวงบุญยังภาษาทั้งหมดนี่ไปแย่งบุญรู้ไหมว่าบุญที่คุณกำลังทำเนี่ย10บาทมันขึ้นเป็นหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทเลยถ้าคนสาธุเยอะๆเยอะๆกองบุญมันใหญ่เหมือนคบไฟที่คุณถืออยู่ในมือสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีบอกไว้นะถือคบไฟไว้ในมือเนี่ยมีคนมาขอต่อคบไฟไฟคุณดับไหมไม่ดับดับไหมก็ไม่ดับมาต่อ10คนความสว่างขนาดไหนจากคบไฟเดียวครับกองบุญมันใหญ่ตามแบบแสงไฟที่เห็นน่ะอุปมาอุปไมยอย่างนั้นเลยนั้นเห็นใครทำบุญใส่บาตรอยู่ขับรถติดๆ
สาธุได้เลยคุณจุ๊บแจงสาธุนี่คำว่าสาธุเป็นภาษาทางอินเดียนะแปลว่ามาจากคำว่าสาธุการแปลว่าเห็นด้วยหรือว่าเขาเรียกว่าเห็นด้วยถูกต้องใช่แล้วครับค่ะคือยอมรับอะฮะใครพูดอะไรเราก็สาธุไว้ก่อนนะเราเริ่มคำแปลจากคุณวิรัตได้เห็นไหมครับคือเรายินดีกับไม่อิจฉาใครอ่ะเห็นใครได้ดียินดีกับเขาด้วยนะครับข้อที่4ก็คืออุเบกขาแปลว่าการวางเฉยการที่มีอารมณ์มีใจที่เป็นกลางไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่เข้าข้างคนผิดไม่กระทำในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำวางใจที่เป็นกลางทำแต่ที่สิ่งที่ดีคำว่าอุเบกขานี่นะครับท่านยึดให้ได้พรหมวิหาร4เนี่ยมีจิตใจเป็นพรหมเลยนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าท่านทำได้ปิดอบายภูมินะแล้วก็จะมีออปชันเสริมด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังท่านได้สิทธิ์นี้เลยนะครับ1การที่มีพรหมวิหาร4สมบูรณ์คือ1ท่านย่อมมีศีลสมบูรณ์เพราะว่าถ้าท่านมีศีลที่สมบูรณ์ถือว่าเป็นคนที่มีพรหมวิหาร4แล้วนะอย่างน้อยศีล5นะ2ย่อมมีฌานสมาบัติยังไงครับอาจารย์ฌานสมาบัติก็คือท่านสามารถที่จะมีฌานมีเซนส์มีสิ่งที่โดยที่บางทีท่านบางท่านไม่รู้ตัวนะท่านสังเกตดูนะบางทีท่านจะลางสังหรณ์ประมาณนั้นไหมเรียกว่าซิกเซนส์หรือฝันเห็นอะไรล่วงหน้าเนี่ยเป็นไหมบางทีฝันไปเอ๊ะบางทีไปตรงนั้นเอ๊ะเราเคยมาตรงนี้นี่อ๋อเป็นเคยเห็นใช่ใช่ครับนั่นน่ะท่านก็จะมีฌานเขาเรียกว่าดาเจวูป่ะคะแบบนั้นแล้วเซนท่านจะเร็วขึ้นด้วยถ้าท่านมีพรหมวิหาร4นะบางคนไม่ต้องไปดูหมอดูแล้วมองหน้าใครปุ๊บรู้เลยหรือรู้เลยอะไรด้วยสิ่งเพราะสิ่งพวกนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอะไรก็จะเปิดฌานให้ท่านถ้าท่านมีจิตใจเป็นพรหมเนี่ยก็ท่านไม่ได้เป็นพรหมท่านเป็นมนุษย์แต่จิตใจท่านเป็นพรหมเนี่ยจิตใจสูงมากนะพรหมเนี่ยไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะพรหมเป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้วนะครับนอกจากไปชั้นในชั้นนิพพานนะชั้นอรูปพรหมชั้นสัญญาพรหมเนี่ยสูงสุดแล้วแล้วท่านมีจิตใจประดุจท่านเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ย คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์พวกนี้หรือนะครับแล้วท่านก็จะมีจิตใจที่เยือกเย็นแล้วอันที่4ก็คือท่านจะเป็นผู้มีปัญญาครับคนที่จิตใจดีเอาชนะใจตนเองได้เคยบอกนะฮะไม่ต้องเอาชนะสิ่งใดๆในจักรวาลแล้วครับท่านหายใจทีเดียวท่านอยู่เหนือจักรวาลเลยไม่ต้องพึ่งพาอะไรแล้วครับนอกจากพระรัตนตรัยพูดนี้เป็นปริศนาธรรมเลยใช่เพราะว่าหลวงปู่พุทธทาสพูดนะคำนี้คนที่เอาชนะใจตนเองได้เนี่ยฝึกตนมาดีแล้วเอาชนะกิเลสได้ทั้งหมดแล้วนั่นคือการเอาชนะใจตัวเองไอ้เจ้ากิเลสมารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ในตัวเราแต่ใจเราเนี่ยมันไปเอามันเข้ามาเหมือนกับไฟเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟืนในฟืนมีไฟไหมไม่มีแต่คุณเอาไฟมาจุดที่ฟืนใช่แต่ฟืนเนี่ยมันสามารถไปหุงต้มหุงข้าวอะไรต่ออะไรได้มีไฟได้เพราะเราเอาไฟเข้าไปจุดฟืนในเนื้อไม้ไฟมันไม่ได้อยู่ในเนื้อไม้นี่ครับนี่ก็เหมือนกันกิเลสไม่ได้อยู่ในตัวเราแต่ไอ้เจ้าใจเนี่ยมันไปแพ้กิเลสจิตเราไปแพ้กิเลสต้องมีพรหมวิหาร4นะกิเลสมันหายหมดเกลี้ยงเลยนะนะครับแล้วก็คนที่มีคุณธรรม4ประเภทนี้เนี่ยนอกจากความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเนี่ยอานิสงส์นะครับความสุขยังได้ผู้ที่มีพรหมวิหาร4อีก11ประการท่านได้10เลยดังนี้เลยนะครับ1สุขขังสุปฏินอนหลับก็เป็นสุขนะเหมือนนอนในลักษณะที่ท่านเข้าสมาบัติเลยเหมือนเข้าฌานเลยมีความสุขเลยในขณะที่นอนท่านก็มีความสุข2ตื่นขึ้นมาก็มีความสุขไม่มีจิตใจที่ขุ่นมัวนะครับคือแบบนอนก็ไม่กังวลใช่ไหมตื่นก็ไม่กังวลก็เลยมีจิตใจท่านสะอาดท่านไม่มีทุกข์อะไรแล้วท่านวางได้หมด3นอนฝันก็เป็นมงคลฝันก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นช้างเผือกเห็นสมบัติอาจารย์เพียงข้อนี้พูดถึงเรื่องฝันเนี่ยชอบฝันเห็นผีไล่เหลือเกินพี่เหรอผีไล่ผีไล่ใช่ไหมผีไล่เนี่ยจำเพียบอกว่าถ้าเกิดฝันเห็นมงคลแสดงว่าจิตใจเราจิตใจเรามีความสุขมีความสุขเรามีพรหมวิหาร4เนี่ยจิตใจเป็นพรหมแล้วเนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านอะไรล่ะบางทีเราเครียดทั้งวันแต่ดูข้างนอกเหมือนเย็นเย็นแต่จริงเก็บไว้กดทับมันไว้พอเวลาไปนอนไม่หลับหลับก็ฝันอีกฝันไม่ดีอีกเครียดความเครียดมันถูกกดไว้ตอนกลางวันกลางคืนไปนอนฝันเพราะนั้นถ้าท่านมีพรหมวิหาร4จิตใจท่านสบายสะอาดสว่างสงบมันหลับก็ฝันดีมีความสุข4เป็นที่รักของมนุษย์เทวดาพรหม
และพูดผีโอ้โหท่านไม่ได้เป็นที่รักของคนรอบตัวนะเป็นที่รักของเพราะท่านเป็นคนที่จิตใจดีไม่มีใครเกลียดใครหรอกไม่มีใครเกลียดโอ้โหมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีใครมันจะมาเกลียดลงจริงค่ะเทวดาพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยังอดรักเราไม่ได้เลยผียังอดรักเราไม่ได้เลยแผ่เมตตาให้ท่านทุกวันแผ่เมตตาให้ผีตลอดอย่างเงี้ยนะครับห้าเทวดาพรหมเมื่อรักเราแล้วก็จะมาดูแลรักษาเราเห็นไหมท่านได้สิทธิ์นี้เลยนะฮะหกจะไม่มีอันตรายจากสรรพวุธใดๆทั้งสิ้นก็คืออาวุธต่างๆนานานี่ทำได้ไม่ได้เลยคนที่มีพรหมวิหารสีไม่ใช่ทำลายไม่ได้คุณจะไม่ได้รับหรือว่าไอ้สิ่งพวกนี้ไม่สามารถเข้ามาคล้องแวะกันได้เราไม่ไปยุ่งกับของที่มันชั่วสิ่งไม่ดีใครจะมาทำเราเราจิตใจดีขับรถมาเขาอยากจะแทรกอยากจะอะไรก็ให้เขาเข้าเขาปาดก็ไม่ด่าไม่อะไรใครจะมาลงมายิงเราถึงหลักวิทยาศาสตร์นะไม่มีใครปองร้ายนะเราพูดให้เห็นในหลักวิทยาศาสตร์เลยไม่ไปคิดร้ายใครใครจะมาทำร้ายเราใช่ค่ะแต่ท่านบอกว่าจะไม่มีอันตรายจากสรรพวุธใดๆเข้ามาทำอะไรเราเลยนะครับเจ็ดจิตใจจะตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นสมาธิปกตินะครับไม่แล้วก็สมาธิของเราเนี่ยฌานที่ได้เนี่ยจะไม่เสื่อมด้วย มีจะแก่กล้าขึ้นอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นเนี่ยบางทีรู้เลยนะรู้เลยละคนเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปสามารถมีทิพยจักษุนะคือตาทิพย์หูทิพย์ญาณทิพย์เลยแต่คำว่าตาทิพย์เนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหถ้ามีตาทิพย์นี่เห็นหมดเลยเดินเดินไม่ใช่นะร่างกายท่านไม่ได้เป็นทิพย์ไม่ได้เป็นเทพเทวดาไม่ได้เป็นพรหมนั่นคือกายทิพย์ก็มีตาทิพย์แต่ถ้าท่านคำว่าตาทิพย์จิตท่านน่ะจะรู้เขาก็เลยเรียกตาทิพย์จะรู้เลยว่าใครกำลังมาหรืออะไรกำลังมีอะไรจิตจะรู้หมดเลยจิตมันสะอาดจิตมันสะอาดจนสามารถไปรู้อดีตรู้ปัจจุบันไปเห็นเจตสิกเลยอย่างนี้นะครับแปดก็คือมีอะไรนะมีดวงหน้ามีผิวพรรณลักษณะที่ดูเป็นปังบริสุทธิ์นะครับขุดของข้างในสุขข้างในสุขข้างนอกครับก้าวเมื่อตายไปแล้วท่านก็จะมีสติก่อนตายเนี่ยจิตสุดท้ายก่อนตายท่านจะมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ท่านจะระลึกจิตท่านจะผ่องใสไม่จิตไม่เศร้าหมองท่านก็ไปสุคติภูมินะครับ10ก็คือถ้ามีโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็จะได้บรรลุเลยนะคนที่มีพรหมวิหาร4เนี่ยแสดงว่าแบบจิตสามารถเข้านิพพานได้เลยถ้ายังไม่บรรลุเนี่ยอย่างน้อยๆท่านก็ไปเกิดในพรหมโลกอ่ะเพราะจิตท่านเนี่ยเป็นพรหมตั้งแต่ยังมีกายหยาบแล้วเนี่ยเพราะจิตออกจากร่างตูมจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาที่เป็นทายาทเป็นจิตเป็นพรหมก็ต้องไปอยู่ชั้นพรหมโอ้ครับใช่มั้ยชั้นพรหมนี่ก็สูงเหมือนชั้นนิพพานเลยเหมือนชั้นนิพพานเลยยาวนานมากโอ้โหคูณๆๆไปเถอะกี่ล้านกี่แสนล้านปีก็ไม่รู้อยู่ไปเถอะอยู่ไปอยู่ไปนะครับดีไม่ดีก็ไปบำเพ็ญเพียรข้างบนแล้วก็นิพพานไปเลยครับ11ก็มีอารมณ์แจ่มใสปลอดโปร่งแล้วก็ทรงสมาบัติวิปัสสนาเป็นผู้ทรงศีลที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับการที่มีพรหมวิหาร4เนี่ยท่านจะได้สิทธิ์ทั้ง11ข้อทันทีเลยได้สิทธิ์นี้เดี๋ยวนี้เลยเรียกว่าสุดยอดมากเลยนะพรหมวิหาร4เนาะครับท่านผู้ชมจริงๆก็ปฏิบัติไม่ยากนะเมตตาแล้วก็ทำได้มุทิตาก็ทำได้อุเบกขาค่ะครับสุดท้ายเลยนะมุทิตามุทิตาอุเบกขาก็ทำได้ครบใช่ค่ะครับนะคะหลายๆท่านนะคะฟังธรรมะจากอาจารย์เปี๊ยกนะคะแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าพรหมวิหาร4เนี่ยไม่ได้ทำยากเราสามารถปฏิบัติตนเองนะคะที่บ้านได้ค่ะแต่เดี๋ยวจะให้อาจารย์เปี๊ยกนะคะฝากข้อคิดแล้วก็ธรรมะดีๆให้กับแฟนคลับรายการรู้รักธรรมค่ะครับวันนี้นำเรื่องพรหมวิหาร4มาพูดให้ท่านผู้ชมรับฟังลองไปปฏิบัติและไปศึกษาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาจิตรักษาจิตระวังจิตหรือทำทุกอย่างเนี่ยต่อหน้าหรือรับหลังเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะรู้ไม่รู้ไม่มีเราหลอกคนอื่นได้แต่เราหลอกตัวเองไม่ได้นะครับหรือถ้าใครจะมาเราถูกแล้วก็ไม่ต้องไปยึดมั่นอัตตาตัวตนนะครับไม่ต้องมีมานะละไม่มีต้องมีทิฏฐิอะไรแล้วก็ยึดพรหมวิหาร4ไว้ให้ได้ถ้ายึดไว้ได้ตูมชีวิตบั้นปลายหรือว่าชีวิตหลังความตายท่านเนี่ยปิดอบายภูมิทันทีอย่างที่เรียนนะครับว่าท่านมีจิตเป็นพรหมเนี่ยอย่างน้อยถ้าท่านยังไม่ได้นิพพานท่านก็จิตหรือว่ากายทิพย์ท่านก็ต้องไปอยู่ชั้นพรหมใช่ค่ะเพราะจิตท่านเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์อ่ะนะครับ
เอาละค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปี๊ยกมากๆเลยนะคะที่มาให้ธรรมะดีๆนะคะแล้วก็แบบว่าให้ข้อคิดกับแฟนคลับรายการรู้รักธรรมของเราค่ะเอาละค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะช่วงนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะหลินจือถังเช่าค่ะใครอยากดูแลสุขภาพของคุณนะคะปรับสมดุลให้สุขภาพของคุณแข็งแรงค่ะหลินจือถังเช่าของเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกนะคะปกติ 12,000 บาทเหลือ 3,800 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง2กระปุกปกติ 24,000 บาทเหลือ 5,900 บาทแล้วยังแถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์ซึ่งปลุกเสกเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจรีบจองสิทธิ์ได้เลย02-021-4444 02-021-4444 บอกด้วยนะคะว่ามาจากรายการรู้รักธรรมค่ะเจอกับเราจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะบ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 แล้วมีรีรันอีก1รอบนะคะตอน 6:00 ช้าถึง 7:00 ช้าค่ะทางช่องทางไหนคะคุณแม่ขาครับติดตามรายการรู้รักธรรมของเราตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับPSI กด102นะครับ GMMZ กด205 Big 4ประกอบด้วย IdeaZ, InfoZ, ThaiZ, Leotech กด75 DynaZ และ IPM กด136ครับนอกจากนี้เรามีช่องทางเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมเจริญ Cable TV ในระบบอนาล็อกกด26ระบบดิจิตอลกด515หรือว่าท่านเข้าไปใน YouTube หรือว่า Facebook นะครับพิมพ์ช่อง6ก็จะเจอพวกเราอยู่ด้านในนั้นครับยกทัพความสุขสนุกที่ช่อง6ครับเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการรู้รักธรรมของเราเวลาหมดลงแล้วนะคะอาจารย์เปี๊ยกคุณแม็กและจุ๊บแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ